วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับป้ากับลุงชาแนลเช่นเคยนะคะกินที่ปลูกที่กินตามรอยพ่อหลวงค่ะวันนี้เรามาเพาะถั่วงอกกันนะคะเราจะแช่ถั่วเขียวไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้เพาะค่ะถังดำ1ใบนะคะเราก็มาเจาะรูที่ก้นถังไว้นะคะถัดมาก็คือตะข่ายค่ะผ้าขนหนูค่ะถุงดำหนังยางตะแกรงเหล็กค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเพาะกันเลยนะคะท่านผู้ชมคะวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาเพาะถั่วงอกนะคะถ้าเกิดว่าเราเคยใช้แล้วนะคะแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำนะคะจะต้องทำความสะอาดซักให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาตากแดดเพื่อจะฆ่าเชื้อโรคก่อนนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถั่วงอกของเราจะเน่าระหว่างที่เราเพาะนะคะเรามาดูขั้นตอนในการเพาะกันนะครับเริ่มจากถังที่สำหรับใช้เพาะก็เป็นถังสีดำที่ซื้อจากท้องตลาดนะครับนำมาแล้วก็เจาะรูที่ก้นนะฮะเพื่อให้มันระบายน้ำได้นะครับอันที่สองก็คือตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงเหล็กอันนี้สำหรับใส่ในถังดำนะฮะลงในก้นหลุมก้นถังเนี่ยครับเพื่อให้เป็นที่ระบายน้ำจะได้ไม่ขังขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้ผ้านะครับจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้วางลงไปนะครับหรือบางคนเขาก็จะใช้กระสอบป่านก็ได้ถ้ามีกระสอบป่านตามด้วยตะแกรงนะครับตะแกรงนี้ก็ต้องเป็นตะแกรงโปร่งที่ให้น้ำมันสามารถซึมลงไปได้ต่อไปเราก็ถั่วเขียวเทลงไปใช้ปริมาณประมาณนี้ครับ1ถ้วยเนี่ยครับเทลงไปนะฮะเทเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเกลี่ยกระจายนะไม่ให้แน่นและก็บางมากเกินไปเราก็โรยลงไปประมาณนี้ครับนี่คือชั้นที่1ค่ะที่1ครับชั้นที่2เราก็ตามด้วยผ้าด้วยผ้านะครับขั้นต่อไปก็คือตะแกรงวางลงไปนะครับตามด้วยถั่วเหมือนเดิมต่อไปก็ถั่วลงไปนี่เป็นชั้นที่2ใช่ไหมจ๊ะที่สองเป็นชั้นที่2นะครับโรยถั่วลงไปประมาณนี้นะหลังจากนั้นก็ผ้าปูลงไปนะครับจะใช้ผ้าขนหนูหรือจะใช้กระสอบป่านสุดแท้แต่นะครับตามด้วยตะแกรงนะครับและก็ถั่วเหมือนเดิมครับดูถั่วนะครับเราก็ปิดทับด้วยผ้าอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปให้น้ำครั้งที่หนึ่งกันนะคะที่เราเพาะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาให้น้ำกันค่ะเราจะให้น้ำอย่างนี้นะคะเช้าเย็นหลังจากที่เราให้น้ำถั่วงอกแล้วนะคะเราก็มาใช้ผ้าปิดใช่ไหมคะคุณหลวงครับผ้าปิดครับดำ
ะครับปั๊บปั๊บนี่ครับเราเก็บไว้ยังไงคะเก็บไว้ในร่มในร่มแสงแดดนะครับรดน้ำชาเย็นเราให้น้ำถั่วงอกมาครบ9วันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าผลงานจะเป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมคะนี่ก็คือถังดำที่เราใช้เพาะถั่วงอกนะคะวันนี้เราก็เพาะถั่วงอกมาเป็นวันที่5แล้วนะคะเมื่อตอนเช้าเราก็ให้น้ำถั่วงอกไปแล้วนะคะสายๆเราก็จะมาเปิดถังดูกันค่ะว่าถั่วงอกของเราใช้ได้หรือยังนะคะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะเมื่อเราเปิดปากถุงนะคะก็จะเห็นว่าถั่วงอกนูนขึ้นมานะคะก็แสดงว่าถั่วงอกเขาก็เจริญเติบโตขึ้นนะคะความสูงความอ้วนเป็นยังไงก็ต้องคอยดูกันค่ะถั่วงอกของเราก็เพาะมาเป็นวันที่5แล้วนะครับเดี๋ยวลุงจะยกให้ดูนะครับเช้าของวันที่5เช้าวันที่5เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับลักษณะนี่ฮะข้างหลังก็มีรากนะครับเดี๋ยวเราจะตัดรากออกนะฮะแต่ถ้าใครไม่ตัดก็ได้นะคุณลุงครับเพราะเราทำเราไม่ได้ใช้น้ำสะอาดคุณลุงก็เอาชั้นนี้ออกมาด้วยเลยชั้นที่2เป็นอย่างนี้ครับเหมือนกันเลยครับนะฮะก็ใช้ได้นะลุงใช้ได้ครับก็ถือว่าใช้แล้วประทานใช้แล้วประทานในครัวเรือนครับก็คุณลุงก็เอาชั้นที่3ขึ้นมาด้วยสิคะจะให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเราเพาะทั้งหมด3ชั้นจะทำการล้างให้สะอาดค่ะแล้วมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเด็ดทีละหน่อใช่ไหมคะแล้วก็ต้องนั่งเด็ดยากคุณลุงให้เห็นชัดๆหน่อยค่ะเดี๋ยวจากนั้นเราก็จะนำไปล้างให้สะอาดใช่ไหมคะคุณลุงท่านผู้ชมคะถั่วงอกเราก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการเพาะถั่วงอกก็อยากให้ท่านผู้ชมลองเพาะถั่วงอกไว้รับประทานในครัวเรือนนะคะช่วงนี้หยุดอยู่กับบ้านไม่มีอะไรทำก็ลองเพาะถั่วงอกไว้รับประทานเองนะคะถ้าเราเพาะเองนะคะสิ่งที่เราได้รับก็คือถั่วงอกที่ปลอดสารพิษนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้ฮอร์โมนในการรดน้ำถั่วงอกนะคะแล้วก็ไม่มีสารฟอกขาวที่ทำให้ถั่วงอกขาวจั๊วลองเพาะดูนะคะท่านผู้ชมไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็หาง่ายค่ะถ้าใครอยากจะรับประทานถั่วงอกเร็วๆนะคะก็เพาะ 2-3 วันนะคะโดยการรดน้ำทุกๆ4ชั่วโมงค่ะเมนูอร่อยๆที่ทำด้วยถั่วงอกนะคะ
ก็ผัดถั่วงอกกับเต้าหู้แข็งนะคะรับประทานแบบดิบๆกับขนมจีนน้ำยาอร่อยค่ะหรือจะรับประทานกับผัดไทยนะคะก็อร่อยไปอีกอย่างค่ะใส่ในก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเลยค่ะแซ่บค่ะหรือจะดองกับหอมแดงนะคะทำเหมือนผักเสี้ยนดองก็อร่อยหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะป้ากับลุงชาแนลก็อยากจะนำเสนอสิ่งดีๆนะคะให้กับท่านผู้ชมตลอดไปขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามและพบกับป้ากับลุงชาแนลในคลิปต่อๆไปนะคะ